แกะออกมาแล้วมันเป็นการที่น่าสนใจมากเลยหยิบกล้องมาดูถ้าอยากให้เห็นอยากจะแชร์ว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าสนใจมากนี่คือวิธีการแพ็คคือแพ็คใส่เป็นขวดน้ำอัดลมมาเฮ้ยมาดูกันเขาก็จะตัดขวดน้ำอัดลมนะคะออกเป็น2ชิ้นหอมด้วยกลิ่นหอมมากค่ะน่ารักเราซื้อมา2ต้นนะเราซื้อมาก่อนหน้านี้ที่อันบ็อกซ์ไปนะคะอันนั้นคือมาเป็นหัวไม่ได้หัวที่แบบไม่ได้โตด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีใบซึ่งเราก็ต้องเอามาวางปลูกบนดินเองแล้วก็รอให้มันโตขึ้นซึ่งอันนั้นซื้อมาแพงกว่าเซตนี้นะคะอันนั้นซื้อมาหัวเดียวน่าจะ150 บาทมั้งแต่อันนี้คือ2หัวเนี่ย140 บาทนะคะใหญ่กว่ามากแล้วก็มีใบแล้วด้วยไรกาดไอน่ารักอ่ะคุ้มมากเลยอ่ะอันนี้80 บาทแล้วก็หัวนี้60 บาทค่าส่ง70 บาทจ่ายไป210 บาทถือว่าคุ้มมากนะคะชอบอ่ะดูกันชัดๆอีกทีนะคะหัวแรกจิบกับมือใหญ่มากแล้วก็ใบเยอะเลยนะดูลักษณะใบนะคะเป็นใบขอบแดงคนขายบอกว่าอันนี้เป็นขอบแดงใบเยอะมากดูดีส่วนอีกต้นนะอันนี้ก็หัวกลมดีนะคะก็ใบก็ขอบแดงเหมือนกันน่ารักอ่ะไม่แน่ใจนะว่าไอ้อันเนี้ยคือดอกมะดอกหรืออะไรดอกเลิฟเป็นลูกแหละถูกใจมากๆอ่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะดีใจอ่ะที่ซื้อ